สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สรรหานำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีแต่มีเหตุให้ชีวิตต้องผกผันและเจอกับโรคร้ายที่ทาลายความสมบูรณ์ของครอบครัวเธอมิ้นอายุ40ปีแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกมิ้นเล่าย้อนชีวิตตัวเองไปเมื่ออายุ17ปีให้ฟังว่าตอนนั้นมิ้นเรียนอยู่ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครูได้เชิญผู้ปกครองมิ้นไปพบ และแจ้งว่ามิ้นโดดเรียนเป็นประจำครูได้ข่าวว่ามิ้นมีแฟนเป็นเด็กอีกโรงเรียนครูเกรงว่ามิ้นจะท้องและมีปัญหาตามมาจึงเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อหาทางป้องกันมิ้นเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูมิ้นแบบประครบประงมมิ้นไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่อการเรียนแม่ไปรับไปส่งมิ้นที่โรงเรียนทุกวันและแม่ไม่เคยระแคะระคายว่ามิ้นมีแฟนมาก่อน แม่จึงไม่เชื่อที่ครูบอกเมื่อแม่ถามมิ้นมิ้นบอกแม่ว่ามิ้นไม่เคยโดดเรียนและไม่เคยมีแฟนแม่จึงต้องการจะเอาเรื่องครูที่หาว่าลูกตัวเองโดดเรียนไปมีเพศสัมพันธ์จึงพาลูกไปให้หมอตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกตัวเองบริสุทธิ์ยังไม่เคยเสียตัวให้ใครแต่เมื่อแพทย์ตรวจแล้วแพทย์บอกคุณแม่ว่าลูกสาวคุณแม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว และเธอติดเชื้อหูดงอนไก่ที่ช่องคลอดตอนนั้นมิ้นจำได้ว่าด้วยความกลัวแม่เธอยังคงปากแข็งและไม่ยอมรับว่าเธอมีเพศสัมพันธ์แต่แม่ก็ต้องเชื่อหมอเพราะมิ้นติดโรคมาและหมอรักษาโรคให้พร้อมกับนัดตรวจอีกครั้งตอนนั้นมิ้นอาจจะเด็กเกินไปที่จะรับรู้ความเจ็บปวดของแม่แต่ถึงแม่จะโกรธมิ้นยังไงแม่ก็ยังพามิ้นรักษาและหาหมอ ตามนัดหมอตรวจการตั้งครรภไม่พบว่ามิ้นท้องแต่ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกพบว่ามิ้นติดเชื้อ hpv จากการมีเพศสัมพันธ์หากทิ้งไว้จะกลายเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเต็มขั้นหมอจึงต้องรักษาด้วยการคลิบป,ปากมดลูกออกโดยหมอใช้ลวดไฟฟ้ากลิบป,ปากมดลูกออกแล้วส่งชิ้นเนื้อปากมดลูกไปตรวจเพื่อดูว่าได้ผ่าตัดเอาเซลล์ผิดปกติออกไปหมดหรือยัง ซึ่งตอนนั้นโชคดีที่หมอเอารอยโรคออกได้หมดมิ้นจึงหายไม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกแต่หมอก็ย้ำกับมิ้นว่ามิ้นต้องไม่รับเชื้อ HPV มาเพิ่มอีกจึงจะหายขาดหลังจากมิ้นเรียนจบมิ้นมีแฟนอีก2อสาคนโดยแฟนแต่ละคนคบกันไม่เกิน2ปีสั้นสุดแค่6เดือนมิ้นมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแต่ละคนไม่เคยใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน แต่มิ้นป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยการกินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่กินหลังการมีเพศสัมพันธ์มิ้นเพิ่งแต่งงานกับสามีเมื่อสามปีที่ผ่านมายังไม่มีลูกโดยมิ้นแยกบ้านมาอยู่กับสามีตามลําพังชีวิตประจําวันของมิ้นและสามีคือเช้าไปทํางานอาหารเช้าต่างคนต่างไปหากินเอาเองมิ้นและสามีทํางานคนละบษัทจึงใช้รถไปทํางานคนละคันโชคดีที่บ้านพักกับที่ทํางานไม่ไกลกันมาก ไม่เสียเวลากับการเดินทางมากช่วงค่ำทั้งสองจะมีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยกันและกินอาหารเบาๆแทนมื้อคำ่ำมิ้นคิดว่าตัวเองออกกำลังกายเป็นประจำสุขภาพตัวเองแข็งแรงไม่เป็นอะไรแต่ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมามิ้นเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติมีเลือดออกเล็กน้อยในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงมีประจำเดือนมีปวดท้องบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ไปหาหมอ มีอยู่วันหนึ่งเลือดออกมากผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ปวดท้องมาวันเดียวแล้วก็หยุดไปเลยซึ่งเมื่อประมาณสองสาเดือนก่อนหน้านั้นมิ้นมีตกขาวแสบและคันมากมิ้นซื้อยามาเนบและดีขึ้นจึงลืมลืมไปตอนหลังมามีตกขาวและรู้สึกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นไม่นานหลังจากนั้นมิ้นมีอาการเลือดออกมากอีกครั้งครั้งนี้ออกมากกว่าครั้งก่อนและวันเดียวก็ไม่หยุดมิ้นจึงขับรถไปหาหมอเพื่อตรวจดู ปรากฏว่าแค่หมอสอดอุปกรณ์เข้าไปเบาๆเลือดก็ไหลออกมามากแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดหมอเองสงสัยจึงนัดตรวจแปบสเมียขูดเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกและตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจไบออซีผลแปบสเมียพบว่ามีเซลล์ผิดปกติและผลไบออซีออกมาว่ามิ้นเป็นเนื้อร้ายมิ้นย้อนนึกถึงตอนที่ตัวเองอายุ17ปี ตอนที่ติดเชื้อ HPV และหมอคลิปปากมดลูกให้มาวันนี้ผลคือมิ้นเป็นมะเร็งปากมดลูกมินร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดมากรู้สึกว่าตัวเองก็อายุยังไม่มากลูกก็ยังไม่มีเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วจะมีลูกได้อีกไหมรู้สึกว่าโชคชะตาเล่นตลกประมาณสองอาทิตย์ที่มิ้นใช้เวลาในการตรวจเช็คว่ามะเร็งได้ลูกลามไปจุดอื่นๆหรือเปล่า ด้วยการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจการทำงานของไตตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจส่องกล้องเพื่อตรวจว่ามีการลามไปยังกระเพาะปัสสาวะและลามไปยังบริเวณทวารหนักหรือเปล่าหมอบอกมิ้นว่ามะเร็งอยู่ในระยะที่สองแล้วนะมินรู้สึกเดียวดายผิดหวังกับชีวิตในจุดที่กำลังยืนอยู่และกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มิ้นร้องไห้บ่อยมาก หมอได้ให้มิ้นได้มีโอกาสคุยกับคนป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันและรักษาหายแล้วจึงทําให้มิ้นมีกําลังใจขึ้นมาอีกนิดมิ้นได้รับคําแนะนําให้ทําจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งหมอนัดทำซีทีสแกนและ MRI ก่อนเพื่อขีดเส้นตำแหน่งที่จะฉายรังสีโดยการรักษาของมิ้นจะเป็นแบบฉายรังสีอาทิตย์ละ5ครั้งและเคมีบำบัดอาทิตย์ละครั้งควบคู่กันไป มิ้นกลัวการฉายรังสีมากมือเท้าเย็นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะเป็นลมแต่หมอเขาพยายามจะปลอบให้ใคลายความกลัวลงอาการข้างเคียงที่เป็นผลจากการฉายรังสีของมิ้นก็คือกรดไหลย,ย้อนท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องเสียในการฉายรังสีแต่ละครั้งมิ้นได้เจอเพื่อนที่มารอฉายรังสีเหมือนกันช่วงระหว่างรอสองสามชั่วโมงทำให้ได้คุยและให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งการฉายรังสีใช้เวลาไม่นานแค่10-15นาที เคมีบำบัดที่มิ้นได้รับทําให้ผมร่วงจนเป็นกระจุกการรับเคมีบำบัดในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงมิ้นโชคดีที่ไม่อาเจียนมีเพียงอาการผะอ,อืดผะอ,อมอ่อนแรงร้อนเผาเผาและปวดหัวพยาบาลเน้นให้มิ้นกินไข่ขาวเพราะไข่ขาวจะช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวซึ่งมิ้นต้องฝืนกินทั้งน้ำตาเพราะมันไม่อร่อยเลยมันเป็นความทุกข์ทรมานของมิ้นที่อยู่แบบคนไร้เรี่ยวแรง ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนที่เคยทำโชคดีที่สามีมิ้นคอยดูแลรับส่งไม่เคยขาดและช่วงวันที่ต้องรับเคมีบำบัดและฉายรังสีสามีก็จะลางานมาอยู่เป็นเพื่อนมิ้นฉายรังสีรวมทั้งหมด28ครั้งและรับเคมีบำบัดจำนวน6ครั้งมิ้นมีแผลผุพองและไม่เกรียมบริเวณใกล้ๆกับจุดขีดเส้นเพื่อฉายรังสี หมอแนะนำให้ใช้น้ำเกลือล้างแผลซึ่งแผลก็ยุบลงและสีผิวหนังที่ไม่เกรียมก็ค่อยๆจางลงหลังการฉายรังสีและรับเคมีบำบัดมินได้รับการรักษาต่อด้วยวิธีการสอดใส่แร่อีกสามครั้งทําอาทิตย์ละครั้งซึ่งมินรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการสอดใส่แร่อย่างมากแต่ก็ต้องอดทนการรักษาของมินผ่านไปด้วยดีตอนนี้เป็นช่วงของการนัดเพื่อติดตามผลของคุณหมอเท่านั้น มิ้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะหายขาดจากโรคนี้หรือไม่แต่ก็รอการตรวจซ้ําและการยืนยันผลชีวิตมิ้นยังมีความหวังแต่มิ้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตตัวเองเกือบทั้งหมดต้องเลือกสุขภาพมากกว่าความชอบซึ่งมิ้นก็ต้องจ,จําใจยอมรับมันมิ้นรู้ว่าตัวเองดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดมาทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจทําให้ตัวเองต้องเผชิญกับโรคร้าย แต่มิ้นก็โชคดีที่มีพ่อแม่คอยเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาไม่เคยทอดทิ้งแม้ว่ามิ้นจะทำผิดทำพลาดทำให้เสียใจมิ้นยังมีสามีที่ดีคอยดูแลไม่ห่างเป็นกำลังใจและเป็นแขนขาให้มิ้นยามร่างกายมิ้นไม่ไหวแม้ว่ามิ้นจะเป็นโรคร้ายมิ้นยังมีความหวังว่มามิ้นจะหายได้และมิ้นคิดว่าชีวิตตัวเองยังดีกว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกอีกหลายคนบางคนขาดแคลนเงินทองในการรักษา บางคนเมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูกสามีทิ้งไปมีเมียใหม่บางคนมาพบว่าตัวเองเป็นเอาเมื่อมะเร็งเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของคนที่เจ็บป่วยนอกจากกำลังใจที่คนป่วยต้องสร้างให้ตัวเองแล้วกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญอย่างยิ่งและที่สำคัญกว่านั้นคือการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้โรคใดๆดีที่สุด คุณผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วควรตรวจแป๊บสเมียเพื่อดูความผิดปกติของมดลูกและมะเร็งปากมดลูกทุกสองสามปีนะคะและเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปก็ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีแต่หากใครที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ไม่ควรรอจนอายุถึง35ปีการตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังการคลอดลูกก็สำคัญนะคะอย่ามองข้าม ปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้แล้วแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนตแต่ก็ทําให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคลงได้และหากใครที่ยังไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์สามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวัคซีน HPV ได้โดยฉีดตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปนะคะและควรจะฉีดในช่วงอายุระหว่าง9ถึง26ปีโดยจะฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะ นอกจากการป้องกันด้วยวัคซีนแล้วการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จำเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะอายที่ต้องไปนอนแยกขาให้หมอเห็นของสงวนแต่สัรหาอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าอายเลยค่ะการตรวจภายในเป็นเรื่องจำเป็นของผู้หญิงหมอทุกคนมีจรรยาบรณและไม่ได้จำของใครว่าเป็นยังไงกล้าๆหน่อยนะคะ เพราะเดี๋ยวนี้วิทยาการทางด้านการรักษาเจริญก้าวหน้าไปมากหากตรวจพบในระยะแรกๆที่ยังไม่ลุกลามโอกาสที่จะหายปกติจะมีสูงสัญหาขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพดีนะคะปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ